แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะแนะใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันขอกู้เงินธนาคารกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะแนะนำเกษตรกรใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันขอกู้เงินธนาคารตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะนายทศพลทางสุบุตรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดเผยว่ากรมได้นำคณะผู้บริหารและสื่อมวลชนลงพื้นที่เดินทางไปที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณาจังหวัดระยองซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนนำร่องที่กรมต้องการผลักดันให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกเร่งใช้ประโยชน์จากกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจทั้งนี้วิสาหกิจชุมชนดังกล่าวมีสมาชิกอยู่ประมาณ135คนต้นไม้ที่ปลูกคือกฤษณาสักมาค่าและไม้ผลคือทุเรียนเงาะมังคุดสละซึ่งถือเป็นไม้มีค่าที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้จากการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทำให้ทราบว่าเกษตรกรให้ความสนใจปลูกไม้ยืนต้นบนที่ดินของตนเองมากขึ้นหลังจากทราบว่าสามารถนำไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกันการขอสินเชื่อเพื่อต่อยอดธุรกิจหรือใช้สอยในชีวิตประจำวันโดยไม่จำเป็นต้องตัดต้นไม้นะคะนอกจากนี้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนก็พร้อมที่จะนำไม้ยืนต้นที่มีค่าที่ปลูกบนที่ดินกรรมสิทธิ์มาเป็นหลักประกันทางธุรกิจโดยขอทราบถึงรายละเอียดของกฎหมายและขั้นตอนการใช้ประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้เพื่อเมื่อต้องการเงินทุนขณะเดียวกันกรมได้ปรับวิธีการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจและประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเพื่อให้บริการประชาชนแบบเรียลไทม์นะคะตัวอย่างนะคะเช่นพัฒนาระบบการยืนยันตัวตนของผู้รับหลักประกันทั่วประเทศจะต้องมายืนยันตัวตนที่กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจและในอนาคตสามารถยืนยันตัวตนเพื่อขอรับสิทธิ์บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านหรือ username and password นะคะของผู้รับหลักประกันผ่านระบบได้พร้อมกันนี้นะคะได้พัฒนาระบบการแจ้งความยินยอมเป็นผู้บังคับหลักประกันซึ่งจะช่วยป้องกันการแอบอ้างและคุ้มครองสิทธิ์แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกันเป็นต้นซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์และเห็นผลไปในรูปธรรมอย่างชัดเจนซึ่งก่อนหน้านี้มีทรัพย์สินหลายประเภทที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้นะคะเช่นกิจการสิทธิ์เรียกร้องสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเช่นสินค้าคงคลังและวัตถุดิบอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรงทรัพย์สินทางปัญญาล่าสุดได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2561กำหนดให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้ทำให้ต้นไม้มีค่าที่ปลูกในที่ดินสามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ข้อมูลณวันที่20พฤษภาคม2565นะคะมีผู้รับหลักประกันจำนวน361รายและสถิติการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจมีผู้มาขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจแล้วจำนวน 685,568 คำขอจำนวนเงินที่ใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกันรวมทั้งสิ้น 12,999,562 ล้านบาทนะคะมาดูสถิติจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจนะคะใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน 77.93% คิดเป็นมูลค่า 10,125,750 ล้านบาทใช้สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจได้แก่สินค้าคงคลังวัตถุดิบเครื่องจักรรถยนต์เรือเครื่องบินสัตว์พาหนะ 22.04%คิดเป็นมูลค่า 2,863,999 ล้านบาททรัพย์สินทางปัญญานะคะ 0.02% คิดเป็นมูลค่า 1,991 ล้านบาทกิจการ 0.01% คิดเป็นมูลค่า 1,287 ล้านบาทอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
0.003% คิดเป็นมูลค่า398 ล้านบาทและไม้ยืนต้นนะคะ 0.001% คิดเป็นมูลค่า137 ล้านบาทอัปเดตข่าวดีพี่น้องเกษตรกรนะคะแนะใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันของเงินกู้ธนาคารตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจนะคะ